คุณชัยนรินทร์พันธุ์พิญญาพรที่ปรึกษากรมชลประทานและอดีตผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่11ลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำหนองจอกกล่าวยอมรับว่าระดับน้ำในคลองแสนแสบยังอยู่ในระดับสูงซึ่งต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่ปรึกษากรมชลประทานระบุว่าระดับน้ำคลองแสนแสบในเกณฑ์ปกติจะต้องอยู่ที่90เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางในด้านหน้าประตูระบายน้ำและ130เซนติเมตรที่ด้านหลังประตูระบายน้ำแต่ในขณะนี้ระดับน้ำเกินเกณฑ์ปกติขณะนี้ตรงระดับน้ำด้านเหนือเนี่ยประมาณเมตร70นะครับด้านท้ายเนี่ยเมตร16นะครับเพราะนั้นมันเกินเกณฑ์ทั้งคู่นะครับวิธีการก็คือว่าเราก็จะพยายามที่จะไปเร่งประสิทธิภาพของการระบายน้ำให้ลงสู่แม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าภาวะของการสะสมน้ำที่มันบ่าในพื้นที่ค่อนข้างจะมหาศาลนะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นไปได้ยากนะครับเราก็จะพยายามเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำให้มากขึ้นก็คิดว่าหากว่าสภาวะฝนเนี่ยมันน้อยลงไปนะฮะเข้าสู่ปกตินะครับก็อีกสักประมาณสักสัปดาห์เนี่ยมันก็จะค่อยๆคลี่คลายลงเข้าสู่ปกตินะฮะหรือว่ามีความเดือดร้อนน้อยลงไปนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราบริหารจัดการนะครับโดยที่เรามองถึงประชาชนนะครับเราฟังเสียงประชาชนด้วยนะครับแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับทั้งนี้คุณชัยนรินทร์ยอมรับว่าสาเหตุที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในขนาดนี้เนื่องมาจากฝนที่ตกต่อเนื่องสะสมในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาประกอบกับพายุแกรมมี่ที่ทำให้มีฝนตกอย่างหนักจึงเป็นเหมือนลักษณะคอขวดที่ทำให้ระดับการระบายน้ำเป็นไปได้ยากแต่ทางกรมชลประทานก็ยังคงบริหารจัดการน้ำโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักประตูระบายน้ำที่ผมยืนอยู่นี้นะครับคือประตูระบายน้ำช่วงหนองจอกที่กั้นคลองแสนแสบซึ่งในวันนี้เครื่องสูบน้ำเปิดทำการอยู่4เครื่องครับเพื่อที่จะระบายน้ำตอนในตั้งแต่ประชาร่วมใจถึงช่วงตลาดหนองจอกนะครับออกไปยังด้านหลังของประตูระบายน้ำนี้นะครับก็คือช่วงหลวงแพ่งนะครับซึ่งระดับน้ำตอนนี้ก็ห่างกันอยู่ประมาณ60เซนติเมตรครับขณะที่ทีมข่าวไวนิวส์ลงพื้นที่สำรวจชุมชนริมฝั่งคลองแสนแสบด้านถนนสังขสันติสุขที่อยู่ด้านหลังของสถานีสูบน้ำหนองจอกก็พบว่าซอยแยกเข้าชุมชนหลายแห่งมีน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมากอย่างในชุมชนซอยสังขะสันติสุข51ก็ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในคลองแสนแสบหลังสถานีสูบน้ำหนองจอกที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วเช่นกันก็มา20 กว่าวันแล้วเกือบเดือนแล้วแล้วน้ำนี่มันมาจากไหนครับมาจากคลองเข้ามาจากมันมีทางเข้ามาจากคลองก็ทางนี้มาที่ตรงนี้มันต่ำกว่าเขาอ่ะนี่กว่าเพราะก็ทางดูเขาดูดออกมาจากต้นอันนี้มันก็ลงเข้านี่คุณลุงรอมลีฮะมูซอกล่าวว่าบ้านในชุมชนได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในคลองสารแสบเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลหรือมาให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใดซึ่งบ้านของเขาเองก็อยู่ด้วยความยากลำบากขณะที่ชาวบ้านต้องการไม้มาต่อทำสะพานหรือเรือมาอำนวยความสะดวกในการเข้าออกซอยอย่างไรก็ตามในบ้านของคุณรอมลียังคงใช้ห้องน้ำน้ำประปาหรือไฟฟ้าได้ตามปกติแต่ก็ต้องปล่อยให้เครื่องเรือนบางอย่างจมอยู่ในน้ำเพราะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นอกจากนี้ในบ้านยังมีคนพิการที่ต้องอาศัยอยู่ชั้นล่างของบ้านและไม่สามารถออกไปหาหมอได้เป็นเวลานานกว่า1เดือนแล้วชุมชนแห่งนี้ยังได้รับผลกระทบในช่วงฝนตกหนักและไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้เนื่องจากในช่วงแรกมีการปิดกั้นการระบายน้ำไม่ให้ไปลงที่นาในฝั่งตรงข้ามของถนนแต่ในขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงเพราะมีการตกลงกันเพื่อเปิดทางระบายน้ำได้แล้วนอกจากนี้ยังมีชุมชนมัสยิดอันฮาดี3แยกท่าไข่ที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในคลองสารแสบด้านหลังประตูระบายน้ำหนองจอกที่สูงขึ้นเช่นกันโดยเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นระดับน้ำท่วมสูงถึงบริเวณลานมัสยิดบริเวณที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือคลองแสนแสบบริเวณด้านหน้ามัสยิดอันฮะดีสามแยกท่าไข่ครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระดับน้ำได้สูงขึ้นไปถึงระดับลานมัสยิดครับแต่ในวันนี้นะครับระดับน้ำก็ลดต่ำลงมาแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่ครับบริเวณลานมัสยิดยังคงเห็นร่องรอยตะไคร่และคราบน้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ขณะที่บริเวณชุมชนโดยรอบยังเห็นน้ำที่ขังอยู่ด้านในรวมถึงคันดินที่ทำขึ้นมาใหม่เพื่อกั้นน้ำในคลองที่ตอนนี้ระดับสูงกว่าตลิ่งปกติแล้วนอกจากนี้ชาวบ้านยังนำไม้มาเป็นทางเดินเพื่อให้สามารถมาปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดได้ทั้งนี้น้ำในคลองแสนแสบตั้งแต่ด้านหลังประตูระบายน้ำหนองจอกยังคงไหลเป็นปกติไปทางฝั่งตะวันออกหากมีการระบายน้ำเป็นอย่างดีเพื่อให้น้ำไปลงที่แม่น้ำบางปะกงและไม่มีฝนตกลงมาอีกความเดือดร้อนของชาวชุมชนด้านหลังประตูระบายน้ำจะกลับเป็นปกติอินชาอัลลอฮ์